ปัญหาเรื่องของการส่งสินค้าออกทางด้านชายแดนด่านแม่สอดเนี่ยปัญหาใหญ่สำคัญตอนนี้ก็คือว่าคือสะพานแห่งแรกก็คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งเนี่ยเวลานี้ไม่พอรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านแดนเพราะว่าเนื่องจากว่ามีรถที่ต้องการขนส่งสินค้าเนี่ยผ่านทางด่านสะพานไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งเนี่ยมากเกินกว่าที่จะรองรับได้ปัจจุบันนี้เราจะเห็นภาพรถบรรทุกเนี่ยจอดรออยู่ริมถนนนะฮะเพื่อที่จะนำสินค้าส่งผ่านแดนทางด่านสะพานเนี่ยยาววันละ 4-5 กิโลเมตรทุกวันนะครับซึ่งตรงนี้ส่งผลต่อสินค้าที่จะส่งออกจากประเทศไทยก็จะมีต้นทุนทางด้านการขนส่งสูงขึ้นถ้าหากว่าเราไม่แก้ไขตรงนี้ก็กระทบราคาสินค้ากระทบความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยในตลาดของสหภาพเมียนมาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็คือถึงแม้เราจะมีการสร้างสะพานไทยมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แล้วก็ตามเนี่ยก็ปรากฏว่าสร้างเสร็จนานแล้วแล้วก็ได้มีพิธีเปิดสะพานเสร็จเรียบร้อยไปนานพอสมควรแล้วแต่ปัญหาก็คือเรายังไม่ได้ใช้งานสะพานนี้เพื่อบรรเทาการขนส่งให้มีความคล่องตัวขึ้นนะเพราะว่าปัญหาที่เราพบก็คือเรื่องของเรายังไม่มีข้อตกลงระหว่างไทยกับสหภาพเมียนมาก็คือเรื่องของการใช้สะพานไทยเมียนมาแห่งที่สองเพื่อเป็นด่านอีกด่านหนึ่งใช่ไหมครับซึ่ง สะพานแห่งที่สองเนี่ยมีความใหญ่แล้วก็มีความกว้างขวางมากกว่าสะพานแห่งแรกถ้าหากว่าสามารถผ่านข้อตกลงให้มีการใช้สะพานขนส่งผ่านทางด่านนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยให้สินค้าไทยเนี่ยที่จะไหลเข้าสู่สหภาพเมียนมาเนี่ยมีปริมาณสูงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณสินค้าการค้าชายแดนของเราทางด้านนี้สูงขึ้นไปอีกครับติดปัญหาอะไรครับก็เนื่องจากจะไม่มีการเซ็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพเมียนมาครับเรื่องการเปิดสะพานเนี่ยเป็นด่านศุลกากรก็คือใช้ขนส่งสินค้าได้อะไรได้แล้วอีกทั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่บริเวณสะพานเพื่อจะส่งออกนะครับตรงนี้เข้าใจว่าอาจจะยังเสร็จไม่สมบูรณ์ครับที่เสร็จสมบูรณ์อาจจะเป็นเพียงแค่สะพานมูลค่าการส่งออกจากไทยไปเมียนมาเนี่ยปีที่ผ่านมาที่ผ่านมานี่อยู่ในระดับ 70,000 กว่าล้านได้นะครับแต่จริงๆผมคิดว่าถ้าทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างไทยเมียนมาสะดวกมากกว่านี้นะครับผมคิดว่าเราสามารถส่งสินค้าไทยไปสหภาพเมียนมาได้ไม่ต่ำกว่าปีละ100,000 ล้านบาทขึ้นไปแน่นอน